ครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่17นะครับอันนี้จะมาดูหุ้นมีทั้งตัวเล็กๆไม่เต็มบาทแล้วก็มีตัวใหญ่นะเซ็ตอันนี้มาดูเซ็ตก่อนแล้วกันวันนี้อันนี้เป็น3 time frame นะครับเป็น day 2ชั่วโมงแล้วก็ week เนี่ยเป็น default ที่ผมใช้trade นะครับจริงๆก็บางทีก็ถ้าโน้ตบุ๊กเราก็จะตัดวีคออกไปนะแล้วก็แค่ดูแค่ที่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างนี้นะครับวีคเนี่ยมันแต่ก่อนมันเกิดไดเวอร์เจนนะก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้มันเคลียร์ไปได้แล้วแต่มันก็มันตะกิดยังไงไม่รู้นะแต่มันก็ยังโอเคนะก็ยังที่บอกเป็นขาขึ้นที่ใช้ได้เลยนะครับต่างกับตัวอื่นๆเลยนะผมว่ามีแค่ UK ตัวเดียวนะที่ดูดีเหมือนเราฮังเซ็นก็ไม่ใช่นะครับยุคจะไป UK หรือDAX น่าจะเป็น UK มั้งลองไปเช็คดูนะครับที่เหลือไม่ได้สวยเท่าเราเลยนะครับก็จะมีพวกฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับรายวันนะครับดูทางซ้ายมือสุดนี่โชคดีนะวันนี้ยังเป็นเปิดกระโดดใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ในเดย์มันเริ่มเกิดไดเวอร์เจนแล้วแต่ไม่ได้บอกจะลงนะมันบอกเตือนแค่เตือนคุณว่าโอเคมันน่าคุณระวังไว้นะอะไรแค่นี้นะครับมันจะลงมามันจะกลับตัวก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณกลับตัวนะมันแค่เตือนนะครับอาจจะขึ้นไปเคลียร์ก็ได้นะครับถ้าขึ้นไป1750อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าอย่างที่บอกมันหนึ่งน่าจะเป็น1759มั้งผมว่าให้แม็กซิมัมผมไม่ได้คิดว่ามันจะไป1800นะแต่อันนี้ก็ไม่อาจจะไปก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นการวัดไฟโบธรรมดาไม่มีอะไรแต่ก็จริงๆแล้วเราอย่าติดกับดักว่าโอเคมันจะไปเท่าไหร่นะครับแต่แค่บอกมีคนเคยถามว่าจะไปเท่าไหร่ผมบอกว่า18ไอ้1759แต่ถ้าถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปยึดตัวเลขนี้นะฮะอย่างเช่นมีคนมาบอกว่า1800เงี้ยโอ้คุณก็ตั้งนานๆซื้อจริงๆไม่อาจจะถึงก็ได้หรือจะไม่ถึงก็ได้ถ้ามันกลับตัวคุณก็ต้องขายแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะแค่ถามไว้เฉยๆก็ต่อไปครับคือมันเป็นกับดักอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกอ่ะบิตคอยน์อย่างเช่นมีบอกไปแสนเหรียญเนี่ยตอนนี้อยู่ 40,000 ทําไมยังไม่ซื้อนะเมื่อทุกคนพูดนะฮะเนี่ยคนพวกโกลแมนแซกพวกอะไรอย่างนี้ที่ใหญ่ๆอ่ะคนที่เขามีข้อมูลทุกอย่างเขาก็ไม่รู้นะเขาก็พูดกันทุกคนว่าจะไปแสนไป200,000อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกับดักอย่างหนึ่งเอาไว้แต่ BTC มันดูดีนะครับโอ้ยไม่ใช่มันดูดีเริ่มจะดูดีแล้วเริ่มจะนะครับเริ่มจะเหมือนกันขาลงจะเริ่มน้อยลงนะแต่ก็ยังไม่แน่นะครับ BTC พวกบิตคอยน์คริปโตเอาอะไรได้มั้ยได้ดูเซตก่อนนะครับเนี่ยถ้าวันนี้เป็นแท่งแดงนะถือว่าแย่มากนะครับอันนี้ระวังนะครับต้องรอดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนเล่นแท่งเทียนพรุ่งนี้ปิดผมว่านะขอให้ประมาณเนี่ย1705นะขอให้แท่งแดงเนี่ยเปิดสูงปิดต่ำเนี่ยตายนะครับอาจจะส่งสัญญาณกับตัวเล็กๆได้ใน2ชั่วโมงเนี่ยฮะเกิดไดเวอร์เจนชัดเจนนะแต่อย่างที่บอกนะครับ2ชั่วโมงผมเชื่อแค่ 50% นะเนี่ยนี่เกิดแบบชัดเจนแต่ก็ไม่ต้องไปวอรี่อะไรนะครับ4ชั่วโมงก็บางทีเกิด4 3 4ครั้ง5ครั้งมันก็ไม่ลงนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะถ้าเงินมันไหลเข้าโอเคนะครับอันนี้ทรงยังดีอยู่แต่ต้องระวังมากขึ้นนะเพราะวันนี้เปิดสูงปิดต่ำไม่ใช่ปิดเปิดกระโดดแก๊ปอ่ะมันเหมือนก็จะเปิดเป็นอะไรนะอย่างงี้เค้าเรียกอะไรนะ Hanging Man ไม่ใช่ Hanging Man เค้าเรียกกลับหัวอีกอันนึงเค้าเรียกอะไรจําไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วกันแต่ก็บอกว่าถ้าเกี่ยวนี้ระวังนะครับคราวนี้มาดูพูดไปเต็มบาทนะครับ AJA เนี่ยนะมันเกี่ยวเนื่องกับซิก้าที่เคยบอกไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมฮะมีเพื่อนถามมาวันนี้โอเคนะเปิดต่ำปิดสูงก็เป็นแท่งเขียวนะครับเขาน่าจะเปิดที่612ปิดที่63แท่งหนึ่งถามว่าน่าสนใจไหมวอลุ่มมันหายไปเลยอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับแต่ก็จำมันนะมันเป็นหุ้นปั่นเขาอาจจะหลอกเราก็ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยหายไปเลยอยู่ดีๆโอเคแสดงว่าเราสันนิษฐานว่าเขายังอยู่ไอ้ก้อนเนี่ย3 วันก่อน 3 วันเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับ58หนีนะครับ58ไลน์วีคก็เนี่ยเกิดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยหุ้นปั่นตัวใหญ่เป็นอย่างนี้ประจำนะครับเส้นเนี่ยตีมานานแล้วนะครับไอ้ตรง58เนี่ยตีมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วมีคนถามมาน่าจะประมาณเนี่ยธันวาปลายปีแล้วนะครับก็ขังไว้มีคนถามว่าทำไมถึงไม่ตีตรงนี้จริงๆหลักการมันตีได้หมดแหละแต่พี่นะว่าตรงนี้มันยาวไปนะแล้วหุ้นมันตัวเล็กนึกออกไหมครับถ้าเป็นปตท.หรือ SCC อ่ะผมจะใช้เส้นไส้มันเลยนะครับเพราะว่า
4บาท8บาทมันไม่มีผลอะไรแต่เนี่ยพอตีอย่างเงี้ยมัน 3% นับจากตัวบอดี้อย่างเงี้ยเกินไหมโอ้ประมาณ 4% กว่า3บาท3เกือบ 4% มันก็เลยเราก็เลยเอาบอดี้จริงๆมันตีแบบไหนก็ได้นะเหมือนมันตีเส้นเทนไลน์แต่เทนไลน์ตามหลักอ่ะเขาให้ตีจากไส้สุดท้ายจะไม่ตีบอดี้แต่ถ้าบอดี้ยาวๆบางทีผมก็เรียกมันตีบอดี้นะฮะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรนี้ยังไม่หลุดนะครับผมว่าเขาอาจจะไม่รู้สิกับระวังนะถ้าเขามีวอลุ่มมาก็กลับตัวเนี่ยถ้าขึ้นมาอย่างนี้วันหนึ่งคุณก็ผมว่าน่าจะตามได้นะครับมาดู UPA แล้วกันไอ้พวกทำเหมืองนี่มาทุกตัวนะไม่แรงไม่หยุดนะวันนี้อย่างที่บอกว่าวันก่อนนะฮะถ้าวันนี้ทำแดงเนี่ยไม่ดีเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยถึงว่ายังโอเคอยู่นะฮะถึงแม้มันจะโอเวอร์บอทแต่ก็ยังดีกว่านะฮะนี่จะเป็นเขียวอยู่นะแต่มันก็ยังโดนแท่งนี้เกินอยู่ตามหลักถ้าจะให้ดีมันต้องทะลุขึ้นไปเลยถึงจะ follow by แต่ยิ่งถ้าทะลุขึ้นไปเลยมันก็ต้องเท่าไหร่71ต้องเยอะนะกี่เปอร์เซ็นต์นะ7ช่องโอ้ 8% กว่ามันก็เยอะนะมีคนถามว่าทำไมผมถึงตัวเล็กๆเนี่ยผมไม่ใช้120นาทีผมว่ามันเออร์เลอร์เยอะนะฮะมันก็ใช้ได้อะดูเดียววีคนะครับแท่งเนี้ยก็ถือว่าโอเวอร์บอทแต่ถ้าคุณใช้120นะครับลองดูนะเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าตามหลักอ่ะที่ผมนั่นนะครับยิ่งตัวใหญ่อ่ะคุณใช้ทางเฟรมเล็กอ่ะมันจะไม่ค่อยเออร์เลอร์นะตัวใหญ่คือราคานะครับเดลต้า SCC อย่างเงี้ยคุณใช้ทำเฟรม30นาทีผมว่ามันใช้ได้เลยนะแต่เพียงแต่ว่าก็มีเออร์เลอร์เยอะมีฟอลเพียบเหมือนกันแต่มันก็ทรูพวกนี้ไม่ได้ไงเพราะพวกนี้เวลามันเปลี่ยนช่องนึงคือเกือบ 2% นะอย่าง E4L เปลี่ยนช่องถึง 4% อย่างเงี้ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะยิ่งคืออย่างนั้นต้องใช้เป็นรายวันรายวีคอย่างเดียวอย่างนี้ก็ใน120นาทีเนี่ยดูเหมือนจะกลับนะครับแต่ก็รอหน่อยก็แล้วกันวอลุ่มวันนี้ก็ใช้ได้นะครับคราวนี้มาดู BWG เนี่ยอันนี้ตีไปนานแล้วนะครับที่บอกเนี่ยตีเนี่ยผมถึงไม่ตีลงไส้ไงนึกออกไหมครับแต่นั้นผมตีจากวีคนะครับมันเลยกินเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าหลุดตรงนี้นะครับมันยังไม่เคยหลุดเลยนะมีแต่บางเดียวที่หลุดลงมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ตอนเนี้ยถ้าหลุดตรงนี้ผมว่า ก็ต้องเลิกเล่นนะประมาณถ้าอย่างนี้ประมาณ90นะแต่มันจะมีแนวรับอย่างนี้เนี่ยครับ92ตังกับตรงเนี้ยก็จะเป็นแนวรับ96กับ92ก็จะหลุดลงมาเรื่อยๆแต่จริงๆเทลไลน์ผมว่าสำคัญนะครับแต่วันนี้วอลุ่มไม่ค่อยเยอะนะแต่เพียงว่าทรงไงสังเกตไหมครับมันในวีคนะทางขวาเนี่ยมันยังไงมันพยายามจะขึ้นไปแต่มันขึ้นไม่ได้อะนึกออกไหมครับเหมือนกับมันจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าตีเทลไลน์นะครับถ้าตีอย่างเงี้ยโอ้โหมันคงอยู่ในกรอบนี้ไปอีกนานเลยนะประมาณนี้นะอาจจะเออร์เรอร์นิดหน่อยเนี่ยโอ้ผิดผิดแล้วนี่ครับตีเทนไลน์เนี่ยครับมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยกรอบนี้ครับถ้าไม่ทำอะไรมันก็นี่อาจจะเออเลิศนิดหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงอันนี้ผมว่ารอดูดีกว่านะครับแต่สังเกตไหม BWG เนี่ยไอ้วันที่เราคิดว่าเขาจะไม่มีอะไรอยู่ดีมันก็ลากแต่สังเกตไหมในรายวันไม่ดีนะครับจุดต่ำมันยกสูงขึ้นไอ้ต่ำลงเรื่อยๆต่ำแต่จุดต่ำมันก็ยกสูงจุดสูงสุดมันก็ยกต่ำลงมาแสดงว่ามันเข้าในสามเหลี่ยมแล้วแหละจะอันนี้เทรนมันก็จะไปแบบแคบลงเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ถ้ามันเบรกข้างบนเนี่ยผมว่าค่อยมาดูอีกทีนะจริงๆมันต้องโหต้องแบบทำไทม์เอาทำไฮอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาทำไฮแบบเบรกไฮขึ้นไปนะครับผมว่าอย่างเงี้ยเป็นจุดที่น่าเล่นนะฮะเราดูซิก้าอันนี้ซิก้าเชื่อมโยงกับ AJA นะเนี่ยที่ผมบอกว่ามีเพื่อนผมมีเขามีต้นทุนอยู่ตรงนี้นะถ้าถามว่าเขาจะไปซื้อ AJA เขาขาดทุนอยู่นิดนึงไอ้วันที่ขึ้นเยอะๆเนี่ย AJA นะครับแล้วก็ถามว่าจะขายบทผมก็บอกว่าวันนี้ขายครึ่งนึงละกันถ้าเป็นผมนะคือเป็นผมเขาถามว่าจะทำยังไงผมก็บอกครึ่งนึง
ขาตอนแรกเขาจะขายหมดเลยแล้วเขาจะมีถั่วผมบอกอุ้ยเพิ่งไปรีบไปไหนอ่ะผมบอกวันนี้ครึ่งนึงแล้ววันนี้ต้องขายให้หมดจะราคาเท่าไหร่จะขายตอนไหนก็ขายไปเถอะผมก็ยังไม่ได้คุยเลยว่ายังไงเพราะว่าตอนเช้ามันเปิดมาเห็นไหมครับมันเปิดมาที่ลบไป 10% แต่เจ้าเขาแสบนะเขาลากไปที่เกือบ20ขึ้นไปอีก 30% เนี่ยคือส่วนต่าง40จากต่ำไปสูงเนี่ยถ้าเขาขายได้ราคานี้ก็โอ้ก็ดีนะแต่ผมบอกว่าวันนี้ต้องขายให้หมดนะเป็นผมนะครับมันอาจจะไม่อยู่มันอาจจะไปต่อก็ได้ดูท่าทางมันก็แรงพอตัวนะแต่สังเกตไหมครับหุ้นพวกนี้นะครับถ้าเวลาลงนะครับเละนะครับเขาคงไม่ใจดีกับเรานะครับไอ้พวกนี้ตลาดหุ้นมันไม่ใช่องค์กรการกุศลนะคือจะลากเหมือน JTS ใช่ป่ะ JSC JTS ไอของ Jasmine เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะแต่เพียงแต่ว่าผมว่าสเกลมันคนละอย่างนะครับอันนั้นเขามีเงินมีทุกอย่างพร้อมอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าบริษัทก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่บอกนะครับอันนั้นเขาเงินถุงเงินถังเขาลากไปจนดูดิ 200% ไอ้200เท่า200กว่าเท่าแล้วก็ยังทำได้นี่ออกไหมอันนี้มันแล้วแต่ละกันผมถ้าเป็นผมอ่ะถ้าถามว่าซื้อไหมตรงนี้ผมไม่ซื้อแล้วนะจริงๆนะครับเพราะว่าจากการมันก็โอเวอร์บอทเยอะมากคือเราเล่นเราเทรดเป็นเทรดเดอร์เราไม่ได้เป็นนักพนันนึกออกไหมครับเข้าบ่อนอย่างเงี้ยมันเหมือนหุ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนบ่อนถ้าถามว่าผมไม่เอาอ่ะถามว่าย่อมาเอาไหมถ้ามันเป็นจุดๆที่แบบชัวร์คือโอกาสเสียมันน้อยอย่างเงี้ยถ้าดูตามกราฟก็อาจจะเล่นนะครับแต่จริงๆว่าไม่นะครับก็ระวังไว้แล้วกันมันอาจจะไป30-40บาทก็เป็นไปได้ผมก็เตือนไว้แล้วกันว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะฮะเหมือนสมัยก่อนบิตคอยน์ก็ได้กันทุกคนแต่ปีนี้เป็นไงก็ด่ากันขมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นหมดแต่ตัวนี้มันขึ้นเฉพาะตัวสังเกตไหมอีกข้อนึงนะครับลุ่มน้อยลงเรื่อยๆนะเราไม่รู้นะว่าตั้งแต่ก้อนเนี่ยตั้งแต่เนี่ยมหาศาลนะแล้วพอขึ้นระบบลุ่มลงเนี่ยมันยังไงก็ผ่องถ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทราบจริงแต่จริงๆก็เป็นไปได้เพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นกว่าไหมฮะตอนนี้มันอยู่ที่แค่8บาทพอราคามันขึ้นไปอันนี้มันเป็นวอลุ่มไม่ใช่แวลูนะฮะถ้าคูณกันออกมาจำนวนหุ้นคูณราคาอาจจะปริมาณราคาไอ้มูลค่าอาจจะพอๆกันก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันสูงขึ้นใช่ไหมมูลค่าการซื้อขายมันก็ถูกลงอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนได้นะเป็น value แต่ผมไม่ชอบใช้ volume ดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ระวังไว้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็ต้องขายหมดแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้คุยกันว่ายังไงถ้าฟังอยู่ก็ไลน์มาดอกเลยนะขายได้ไหนก็ขอให้ได้ขายสัก19บาทแล้วกันนะไม่ใช่ไปขายตอนเปิดแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนั้นผมบอกว่าวันนี้ยังไงก็ต้องขายนะจะราคาเท่าไหร่จะ fall จะ high เท่าไหร่20ก็ต้องขายนะครับโอเคมาดู K-Bank แล้วกันอย่างนี้มี3ทางเฟรมนะนี่ week เนี่ยมันตอนแรกมันเกิด divergence นะไม่ได้ไม่ได้เกิดนะตอนนี้เคลียร์ได้นะฮะขึ้นไปนิดนึงเป็นแต่ว่าในรายวันเนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับเปิดขึ้นไปตอนนี้แท่งแดงนะแล้วไปอยู่ยอดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เกิดoverbought แล้ววอลุ่มแต่ข้อดีนะวอลุ่มวันนี้จริงๆมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่มันเกิดแท่งแดงถ้าวันพรุ่งนี้นะครับแดงอีกทีหนึ่งนะจริงผมว่าแนวรับสุดท้ายของมันนะน่าอยู่ที่164นะกัน66ประมาณเนี้ย165ถ้าหลุดตรงนี้ผมว่าเกมเปลี่ยนนะครับพรุ่งนี้ขออย่างเดียวนะอย่าให้แดงนะในรายวันนะสังเกตมั้ยเนี่ยในราย2ชั่วโมงเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนซ์หลายครั้งแล้วนะครับซึ่งยังไม่ลงสักทีนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเงินต่างชาติเข้านะแต่วันนี้ไม่แน่นะครับผมคิดว่ารูปทรงอย่างนี้นะถ้าต่างชาติเข้ากราฟมันคงไม่เสียทรงอย่างนี้นะครับ SCB ยังดูดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาเยอะมันก็เลยรูปร่างมันก็เลยดูแบบดูแล้วเค้าเรียกอะไรมันไม่แกว่งมากนะครับก็ระวังไว้แล้วกันพรุ่งนี้ขออย่างเดียวขอให้เปิดเขียวหรือปิดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ย175 174อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าปิดแดงสักผมว่าต่ำกว่า1 168 167 5เนี่ยผมว่าแย่ละ
มาดูบ้านปูบ้านปูวันนี้แหมดูเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีนะครับดูนะครับในรายวีคผมว่าทรงอย่างเงี้ยเหมือนจะขึ้นนะครับเหมือนจะขึ้นนะแต่ที่แต่เราก็บอกไม่ได้แต่จริงๆที่บอกประจำนะอย่าให้หลุด 9.7 นะครับ 9.6 9.6 9.7 ครับดูตรงนี้โยนทิ้งทุกราคานะคือทุกอย่างที่ทำมาเสียหมดในวีคนะก็คือในวันนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังดีอยู่นะแต่แนวรับถัดไป 10.3 กับ10บาทเนี่ยต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ยังกราฟวีคยังดูทรงๆนะฮะยังไม่ได้บอกว่าจะสวยมากถ้าจะสวยมากมันก็ต้องเบรกหาขึ้นไปก่อนแต่กราฟเดย์เนี่ยเราขอให้ 11.8 แล้วเนี่ยมา2ครั้งแล้วนะเนี่ยขอแค่เนี่ยทะลุเดย์เนี่ยทุกอย่างจะสวยมากนะครับก็จะทางโล่งสะดวกเลยแต่ยังมาไม่ถึงนะท่านี้ติดเทรนด์มันจะหลุดแล้วนะครับผมขอดู2ชั่วโมงดีครับสองชั่วโมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเนี่ยติดเทรนด์ทุกท่านเห็นไหมเวลาคุณดูติดเทรนด์ถ้าดูอย่างเงี้ยตาเบาที่ดูลำบากแต่ดูอย่างเงี้ยชัวร์เลยหลุดแล้วนะครับพรุ่งนี้ขออย่างเดียวให้ขึ้นมายืน 11.4 ได้ปิดขอแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะแต่ถ้าหลุดลงมา 11.0 นี่แย่แล้วต้องมาดูอีกทีแล้วกันว่าจะเอายังไงขอให้ 11.3.4 เนี่ยแค่นั้นเองCPF อันเนี้ยผมว่าทรงมันใช้ได้นะเหมือนกับมันพยายามจะจับตัวนะครับเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ถ้าทะลุ26เนี่ยก็ผมอาจจะซื้อเพิ่มอีกไม้นึงนะแต่นี้ยังนะครับผมก็ซื้อแค่กองอะไรแถวนี้แหละผมคิดว่ามันจะกลับแต่มันก็อาจจะไม่ได้กลับก็ได้นะในรายวันแต่รายสัปดาห์เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยสัปดาห์ขออย่างเดียวนะให้เกิน 17.5 เนี่ยเกมมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะวิ่งไปกรอบ30สบายเลยนะแต่อย่างที่เขาบอกนะคุณจะสวงเล่นยากนะแต่วันนี้จะมาหมดนะครับมีทรูด้วยนะอันนี้ผมว่าทรงมันใช้ได้แต่ถ้าดูตรงนี้หนีนะครับ25บาทไม่มีอะไรนะครับก็ครับถ้าเราคัด100ก็แค่เท่าไหร่25ตังค์50ตังค์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับแต่ต้องมีนะมันก็จะลงไป23กว่ามาดู True เนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะผมตั้งไว้510ไปหมดเลยนะครับ ผมคือผมก็ตั้งไว้ทุกวันน่ะวันนี้ก็ตั้งไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันได้จนมันรู้ตอนปิดเอ้าเฮ้ยคือไอ้ที่บอกว่ามันตั้งมาทำไม510เพราะว่ามันเป็นตั้งโต๊ะใช่ไหม509นะ 5.09 ถ้าจะไม่ผิดนะผมก็เลยตั้งอย่างนั้นนะประจำหลายวันแล้วตั้งมา 4-5 วันละวันนี้มาเอ้าสวยเลยจริงๆเนี่ยเสียดายนะไม่น่าเราก็ไม่ได้ดูผมไม่คิดว่ามันจะได้ก็แต่อย่างเงี้ยเริ่มเสียดายแล้วเพราะว่ามันเพราะอะไรนะครับคือผมไปเล่นผมเป็นสไตล์ชอบเบรกไฮดูนะครับตรงนี้นะให้ดูเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดไม่ใช่สิอย่าให้ดูนะครับที่ทูที่เล่นมาเนี่ยย่อๆอย่างนี้นะครับดูวันนะเนี่ยผมก็ดูอย่างเงี้ยนะกราฟอย่างเงี้ยครับจุดแรกที่เข้านะครับตรงนี้นะตรงเนี้ยครั้งแรกตรงนี้นะครับกันยาเนี่ยขึ้นไปแล้วโดนหลอกอีกครั้งนึงตอนแรกไม่เป็นไรหลักตรงเนี้ยพอทะลุเนี้ยก็ซื้อเห็นไหมครับผมจะเรียกอย่างเงี้ยสไตล์เงี้ยเวลามันเบรกไฮแต่เราจะซื้อไม้2ตรงนี้นะฮะเนี่ย3.4ประมาณเนี้ยแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เล่นที่เหลือเล่นตามไป follow ตาม RSI ตามอะไรแล้วแต่นะครับลงมาใช้120ทีช่วยนะเพราะว่าถ้าใช้วันมันค่อนข้างจะช้าเนี่ยเห็นไหมพอเล่นมาอย่างเงี้ยครับพอทะลุตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็เราก็มาซื้อตามธรรมดาแต่พอตรงเนี้ยผมก็ขายแล้วอย่างที่ผมบอกประจำว่ามันไม่น่าจะหลุด4ตัวนะ4เนี่ยตรงเนี้ยจะประมาณเนี้ยนะครับแก๊ปเนี่ยแต่ไอ้การที่มันขึ้นมา515เนี่ยเซอร์ไพรส์มากผมคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าผ่านเนี่ย5บาท5ตังค์ก็ตั้งไว้เล่นๆกับหมดเลยเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะก่อนเราก็เล่นมาเล่นมาเลยก็แต่ที่จะวิเคราะห์วันนี้บอกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะเขาไม่น่าล่านะครับเพราะว่าในเมื่อคุณตั้งโต๊ะ5บาท9ตังค์แล้วคุณจะมาล่าทำไม55 515ทำไมมันไม่516เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะแล้ววอลุ่มวันนี้อ่ะก็โอเคนะไม่ได้มากมายอะไร
พียงแต่ว่าคุณจะตั้งทำไมหรือว่าคุณจะไม่ให้ราคา509เป็นเบสเวลาเป็นฐานแล้วคุณจะไล่6บาทผมเคยบอกหลายครั้งนะว่าถ้าทรูมันใกล้ๆดีลหรือมันดีลเซ็นเนี่ยราคาไอ้5บาท10ตังค์59ตังค์เนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะถ้าคุณดูรายมันนะนะผมให้ดูเป็นรายมันนะครับเป็นไงครับเห็นไหมตีนะครับลายมันเนี่ยมันไปได้แต่ตั้งนานแล้วนะครับตรงนี้แล้วคราวนี้ถ้าคุณมันเนี่ยโอ้โหมันเริ่มทูอาจจะกลับไป2หลักคงเนี่ยปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันผ่านไปได้นะมันก็จะมีแนวต้าน6998นะ8บาท32ก็ไปเรื่อยๆมีแนวต้านแค่นี้นะครับที่เหลือก็สบายละคือตอนนี้ลายมันเนี่ยมันใช้ได้เลยมันเริ่มกลับตัวมา5เดือนแล้วนะครับ6เดือนแล้วเพียงแต่ว่ามันจะไปได้ถึงไหนยังไงในตรงนี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นขึ้นครั้งแรกของมันใช่ไหมนับจากที่มันเบรกยังไงมันก็ต้องลงนะครับแต่จะลงผมคิดว่าไม่น่าถ้าขึ้นไปเนี่ยไม่น่าเกินก้อนเนี่ยนะแล้วลงนี่ลงนานนะครับปรับฐานนี่ผมคิดว่าน่าจะหลายเดือนคือแท่งมันเนี่ย1แท่ง1เดือนอาจจะเป็นหลายเดือนน่ะ 4-5 เดือนอะไรเงี้ยปรับฐานใหม่แล้วเนี่ยจะวิ่งจะแรงมากอันนี้ก็คือมันวิเคราะห์ก็เหมือนกับกราฟรายเดือนแหละกราฟรายวันแหละครับแต่เพียงแต่มันเนี่ยดูไว้ประกอบไปเฉยไม่มีใครเล่นมันนะครับดูว่าโอ้ยแต่เวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมันบอกว่าขึ้นจบก็คือจบอันนี้จบขาลงเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคุณลองไปดูนะมาดู CBO อีกตัวหนึ่งเนี่ย CBO ถ้าไลน์วีคเนี่ยดูเฉยๆเหมือนกับไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ธรรมดาไม่มีอะไรนะแต่ไลน์เดย์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับก้อนเนี่ยแล้ววันนี้เบรกตรงนี้มาเนี่ยจริงๆน่าจะขึ้นไปถึงนี่เลยนะ66.50แต่มันไปไม่ถึงนะแต่ก็ยังดีนะที่มันเบรกตรงนี้ไปแต่ดาต้านก็เขาก็จะมีเยอะนะครับปกติอ่ะเพราะมันลงมาเยอะลงจากเท่าไหร่เกือบประมาณ90บาทนะลงมาเนี่ยแล้วมาพักฐานอยู่ตรงนี้สังเกตไหมนานมากนะจริงๆอ่ะดีแล้วครับถ้าทะลุตรงนี้ได้70ก็จะมีแนวต้านถัดไป74อะไรเงี้ย74ก็ทางสะดวกนะCBO ก็ไม่รู้นะครับวันนี้มา3ตัวแต่ True ก็มาแปลกๆแค่นั้นเองโอเคก็ระวังแล้วกันอันนี้ก็หุ้นใหญ่ก็พื้นฐานก็ดีนะเพราะถ้าติดดอยถ้าคุณไม่ขายมันก็วันหนึ่งอาจจะกลับมาแต่ True นี่อย่างที่บอกนะผมให้ดูนะแล้วทำไมมีแค่นี้ไงหรือมันเพิ่มทุนเยอะไหม14บาทผมจำได้มันเมื่อที่เคยบอกว่ามันมาจาก100พี่เหรอหรือมันเพิ่มทุนจน 4-5 ครั้งจนเหลือแค่นี้อย่างนี้ก็โอเคนะนี่คือกราฟราย3วันนะครับเห็นไหมตีเทนลามก็เบรกไปแล้วแต่เนี้ยโอ้มันเคยต่ำสุดที่ผมไม่ถึงบาทตอนปี09เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคงปรับเพิ่มทุนเนี่ยจริงๆมันน่าจะนั่นกว่านี้โอเคก็ลองดูแล้วกันอันนี้เซตผมว่าเริ่มแป่งๆนะครับอย่าง K-Bank เนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ช็อต K-Bank นะในฟิวเจอร์ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าผิดทางก็หนีก็ยอมปิดสัญญาผมว่าผมช็อตก่อนเลยนะครับผมเดาว่าพรุ่งนี้น่าจะแดงเดานะครับอันนี้ก็มันมีวอลุ่มกันเล่นไปนะครับบางทีบางช่วงไม่มีก็เล่นไม่ได้โอเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันขอบคุณครับ